ഇപ്പോ കൽക്കണ്ട ബേബി ഭയങ്കരไอรีโคนนะเขาเลี้ยงปลาที่ไหนครับบนเห็นไหมครับด้านข้างตัวนี้ก็จะเป็นสวนยางพาราตัวนี้คืออยู่ในที่สูงนะแต่ว่าอยู่ติดกับทะเลนะครับเขาก็จะเลี้ยงปลาครับบนแบบนี้นะครับใช้พลาสติกหน้าหนาเงี้ยครับผมแล้วก็ความสูงประมาณสัก60เซนนะแล้วก็ได้เป็นลำดับไปนะครับบ้านเราแล้วตัวนี้เป็นระดับเลยนะครับใหญ่มากครับแต่ละบ่อนะครับใช้ลงทุนหมดเลยครับเนี่ยโครงเหล็กแล้วก็เป็นพลาสติกนะครับนี่ครับนี่คือบ่อที่เตรียมไว้นะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับมีความหนาแล้วก็มีตัวนี้ก็เป็นตัวปล่อยออกซิเจนตัวนี้ตัวควบคุมทุกอย่างของน้ำเลยครับผมเนี่ยปั๊มขึ้นมานะครับแล้วก็ทำกระจายเป็นลูกปลานะครับลูกปลาเขาที่นี่เขายังเพาะไม่ได้นะครับรู้ว่าอย่างนะครับเขาก็จะนําเข้ามาจากประเทศไทยนะครับปลาทับทิมปลาอะไรพวกนี้ครับหรือตัวอ่อนครับนี่อันนี้ไซส์น่าจะประมาณ3ตัว4ตัวโลยังไม่ใหญ่เป็นตู้คอนเทนเนอร์ครับใส่อาหารแล้วก็คนงานนี่ครับพี่โอ๊ครายงานหน่อยเทคโนโลยีมีการร่วมกันกี่ประเทศนะเมื่อกี้อ๋อ ถ้าเป็นโนฮาวเนี่ยมาจากจีนทั้งหมดเลยแล้วก็อุปกรณ์มาจากจีนครับแล้วก็คนที่เป็นผู้โปรเฟสเซอร์ที่ดูแลตรงนี้เป็นคนอินเดียทีมเขาอินเดียมี2คนแล้วก็พันปลามาจากไทยครับเป็นต้นทุนที่คอสสูงมากๆแล้วเราพี่หกลองคิดว่าเมื่อเทียบกับบ้านเราเขาเราเลี้ยงในกระชังต้นทุนมันต่ำกว่าเยอะเนาะต่ำกว่าเยอะเลยใช่ไหมแต่นี่คือต้องลงทุนเอาดูลักษณะของวิศวกรดูครับต้องเลี้ยงต้องมีการผลิตออกซิเจนอีกอันนี้คือต้นทุนสำคัญเนาะออกซิเจนต้องตลอดเห็นเมื่อกี้เห็นน้องเขาหมดสภาพเนาะต้องวิ่งอ๋ออันนี้ไฟใช่ไหมไฟที่จะใช้งานตรงนี้ถ้าไฟตรงนี้ดับเขามีจริงเลยเจอสองตัวอันนี้ตัวแพงครับใช้ยังไม่รู้เลยใช้ได้นี่นั่นมีควันขึ้นแล้วครับน้องนะครับต้องมาเลี้ยงเวลาไฟดับต้องเติมออกซิเจนนี่นะปลาตายยกแรงโอ้เจนเนอเรเตอร์มีอาหารนะครับนำเข้ามาเลยครับเป็นของมาจากอินเดียนะครับมีล้อมรอบทั้งหมดเลยครับเป็นรั้วไฟฟ้าครับป้องกันทุกอย่างเลยในส่วนคนนะครับเป็นโซลาร์เซลล์นะไม่ได้นะครับนี่จอดเลยครับ